วัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะกับเช้าวันอังคารที่3พฤษภาคมแล้วนะคะรายการของเราก็มาพร้อมนะคะพยากรณ์ดวงชะตาของทั้ง12ราศีในทุกๆวันเช่นเคย 8:30 น. ถึง 10:00 น.กับแพรและอาจารย์พรพลลีลาประเสริฐค่ะครับก็เป็นยังไงครับหลายท่านในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหยุดหลายวันเที่ยวใช่ก็บางคนก็มีการเดินทางนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือในเรื่องของภูมิอากาศครับบางคนก็โพสต์ในโซเชียลว่าฝนแรกมาแล้วนะครับก็คลายความร้อนกันได้ในระดับหนึ่งใช่ค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าบางจังหวัดนะคะ จ้ะเรื่องของที่เราเคยเตือนไปเนาะเรื่องของกรมอุตุนะคะว่าจะมีพายุฤดูร้อนมีลูกเห็บนะคะบางจังหวัดก็ได้รับความเสียหายบ้างมีไฟไหม้ด้วยนะคะมีไฟฟ้าดับด้วยมีลูกเห็บตกนะคะก็ช่วยดูแลกันไปนะคะหวังว่าจะผ่านพ้นช่วงนี้กันไปได้ด้วยดีนะคะก็ไม่รู้ว่าต่อไปอากาศของเราเนี่ยจะเย็นลงหรือไม่นะคะหรือว่าจะกลับมาร้อนเช่นเคยนะคะแต่ก็เป็น3วันหยุดยาวด้วยเนาะที่ผ่านมานะคะหลายคนก็ไปเที่ยวนะคะหยุดพักผ่อนวันนี้ก็กลับมาทำงานกันเดี๋ยวบางคนก็บอกมาเดี๋ยวช่วงปลายสัปดาห์นี้ก็จะมีวันหยุดแต่ว่าเมื่อกี้ก่อนจะเข้ารายการก็ได้มีการพูดคุยกับแพรนะแพรเขาบอกว่าช่วงนอกจากเรื่องของอากาศที่คนให้ความสนใจเนี่ยในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็บอกมีข่าวคราวที่น่ายินดีในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพมาฝากด้วยครับใช่ค่ะก็ทางกระทรวงนะคะก็ได้ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วเด็กไทยเราโดยปกตินะคะถ้าใครจำได้ตอนเด็กๆที่โรงเรียนจะมีการพาเราฉีดวัคซีนป้องกันโรคป้องกันโรคนู่นโรคบาดทะยักอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็นคล้ายๆกับว่าวัคซีนแห่งชาติที่ลงตามระดับประถมมัธยมเล็กๆลงตามกฎหมายลงตามเขาเรียกว่าอะไรนะคะข้อบังคับเหรอคะที่ว่าทุกโรงเรียนจะต้องมีการฉีดวัคซีนให้เด็กนะคะทีนี้เนี่ยตอนนี้นะคะต้องบอกว่าเรื่องของมะเร็งปากมดลูกนะคะสำหรับหญิงไทยเนี่ยเป็นอันดับที่สองของประเทศเลยนะคะที่ทำให้มีผู้ป่วยและเสียชีวิตมากที่สุดนะคะดังนั้นตอนนี้เนี่ยเขาก็มีการผลักดันนะคะแล้วก็คิดว่าประสบความสำเร็จนะคะในการนำวัคซีนมะเร็งปากมดลูกเนี่ยฉีดให้กับเด็กทั่วประเทศจ้ะความจริงก็คือฉีดตั้งแต่สมัยตอนยังเป็นเด็กๆใช่ก็ตามข่าวนะคะบอกว่าได้ตั้งแต่อายุ9ขวบโอ้ดีจังเลยครับป้องกันตั้งแต่เล็กเลยจ้ะก็อันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นข่าวคราวที่น่ายินดีเกี่ยวข้องกับวิวัฒนาการแล้วก็ทางภาครัฐเนี่ยโดยทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้เล็งเห็นให้ความสำคัญผมก็เชื่อครับว่าคงจะมีอีกหลายเรื่องราวดีๆในแง่ของวิวัฒนาการความจริงก็ได้ยินได้ฟังอีกข่าวนึงก็เด็กแอบขำเล็กๆที่บอกว่าจะมีการทำหมันหมันยุงอันนี้คือไม่รู้กรรมวิธีนะคะแต่ว่าทางมหาลัยมหิดลเนี่ยเขามีการคิดค้นที่จะหยุดการแพร่พันธุ์ของยุงนะคะเขาเลยจะมีการทำหมันยุงตัวผู้ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ไม่ใช่ว่าทำหมันแล้วยุงจะเสียชีวิตไม่ใช่นะคะคือน้องยุงเนี่ยก็จะสามารถใช้ชีวิตได้ตามระยะเวลาของเขาตามปกติซึ่งเขามีแผนการในอนาคตด้วยนะคะประเทศไทยเราไม่ธรรมดานะแผนการในอนาคตก็คือจะมีการขยายออกไปคุยกับทางต่างประเทศนะคะแล้วก็อาจจะทำไปทั่วโลกเลยนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่มีความคืบหน้าในแง่ของการดูแลสุขภาพมาฝากกันแต่วันนี้ก่อนจะเข้าสู่ภาคพยากรณ์ในเบรกที่1แพรก็ยังมีข่าวดีๆเกี่ยวข้องกับในเรื่องของแวดวงการศึกษาไทยมาฝากครับใช่ค่ะทางสถาบันกันตนานะคะก็กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษานะคะระดับปริญญาโทนะคะใครที่กำลังมองหาโอกาสที่จะเป็นมืออาชีพในด้านการบริหารงานด้านสื่อบันเทิงนะคะทางสถาบันก็เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาการจัดการสื่อบันเทิงนะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กรกฎาคม2559นะคะครับซึ่งสามารถนะคะสมัครออนไลน์ได้ด้วยนะคะที่ www.gantanainstitute.ac.th นะคะหรือสอบถามรายละเอียดนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์0985564151นะคะ0985564151นะคะสำหรับใครที่มีความชื่นชอบและรักในอาชีพสายงานบันเทิงการผลิตสื่อโทรทัศน์วิทยุนะคะรายการโทรทัศน์ต่างๆละครภาพยนตร์แอนิเมชันนะคะเราสามารถเป็นผู้บริหารหรือว่าผู้ควบคุมนะคะได้ด้วยก็สนใจนะคะสมัครได้ที่สถาบันกัตนาค่ะจ้ะก็วิชาชีพเฉพาะทางแบบนี้นะสำคัญในแง่ของการแข่งขันในอนาคตและเรามั่นใจครับว่าเราเป็นของจริงในเรื่องของการบริหารจัดการสื่อบันเทิงอย่างครอบคลุมมีคนที่มีความสามารถความรู้ประสบการณ์และมีชื่อเสียงในแวดวงเนี่ยพร้อมที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้ให้กับนักศึกษา
ที่สนใจนะครับค่ะก็เชิญชวนนะคะรายละเอียดก็ดูได้ทางเว็บไซต์ได้ด้วยนะคะ gatanainstitute.ac.th ค่ะจ้ะเอาละค่ะวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปพยากรณ์ดวงชะตาการแจ้งช่องทางกันนิดนึงนะคะสำหรับสายสดค่ะ024960493 024960494คุณผู้ชมต้องโทรมาลงทะเบียนกันก่อนนะคะส่วน SMS ก็ส่งมาได้ตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามนะคะจะถามเรื่องชื่อก็ได้ถามดวงก็ได้ถามตัวเลขก็ได้ถามลัคนาราศีก็ใส่คำว่าลัคนาแล้วก็ระบุจังหวัดที่เกิดมาด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะเอาละค่ะช่วงนี้เราไปฟังคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะอังคารที่3พฤษภาคม2559ครับจันทรคติการแรม12ค่ำเดือน5ปีวอกประจิมหรือตะวันตกคือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือบูรพาหรือตะวันออกและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ค่อนข้างจะมีอิทธิพลต่อชีวิตฉะนั้นวันนี้ต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนแสดงกิริยามารยาทที่เหมาะสมในแง่ของการบริหารสภาพคล่องอย่าควักทุนใหม่นะครับจงใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องขยับความรักหัวใจมีปัญหาให้อดทนนับ 1-10 ถ้าไม่ไหวให้เดินหนีครับราศีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเสน่ห์หน่อยดีกว่าเน้นในเรื่องของความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่สีกรมท่าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อไปชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้เหมือนกันต้องสำรวมกิริยาแต่เน้นกับคนที่อยู่ในระดับที่ต่ำกว่านะครับวันนี้เวลามีเรื่องราวที่แบบไม่พอใจคุณอย่าแสดงอาการที่ไม่เหมาะสมอย่าบันดาลโทสะการเงินการลงทุนของฟรีไม่มีในโลกนะครับทุกอย่างต้องมีการแลกเปลี่ยนได้อย่างเสียอย่างเพื่อให้ได้มาความรักเน้นคนที่กำลังทำคะแนนวันนี้อย่าช้านะครับระวังจะมีคู่แข่งเพิ่มแต่วันนี้กลุ่มสำคัญฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยครับราศีที่ถูกโฉลกค่ะแต่ผมเสริมในเรื่องของบริวารนะครับลูกน้องบริวารสำคัญนะไม่มีเขาเราก็ลำบากสีควันบุหรี่ครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อไปชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนครับวันนี้ในเรื่องของเงินทองสิทธิประโยชน์ระวังเข้าไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่มันก้ำกึ่งสีเทาๆนะครับแต่งานทายดีวันนี้จะมีคนคอยช่วยเอื้อประโยชน์ช่วยจัดแจงกิจธุระแม้กระทั่งคนที่ทำธุรกิจการค้าวันนี้ก็จะมีคนเข้าหาความรักเหมาะสำหรับการสานสัมพันธ์กับคนใหม่ๆคนที่มีคู่ให้เปลี่ยนบรรยากาศครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะก้ำกึ่งสีเทาอะไรที่ไม่ชัดเจนหลักทรัพย์เงินทองสีแดงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อกันด้วยชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้ลาภผลจากพวกพ้องเพื่อนร่วมงานก็ใช่พันธมิตรคู่ค้าหุ้นส่วนก็ถือว่าดีทั้งหมดแต่ในเรื่องของการลงทุนวันนี้หากพลาดพลั้งอย่าเสียกำลังใจนะต้องกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่คัดลอสก็ใช่สุดท้ายในเรื่องของความรักเหมือนไม่ค่อยให้ความสำคัญไม่ว่าโสดหรือมีคู่อยู่แล้วก็ตามและสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองครับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อไปชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้ไม่ว่าจะทำอะไรต้องคำนึงถึงในเรื่องของจริยธรรมด้วยถึงจะไม่ได้ผิดกฎแต่คุณต้องมีน้ำใจเป็นนักกีฬาอย่าเห็นแก่ตัวนะครับสภาพคล่องก็เช่นเดียวกันต้องรู้จักแบ่งปันเสียสละในทางกลับกันวันนี้ก็อย่ามัธยัสถ์จนเกินงามทำให้ตัวเองลำบากความรักหัวใจวันนี้หากต้องการสมหวังในเรื่องของความรักหรือแม้กระทั่งการเริ่มต้นคุณเองอาจจะต้องทำการบ้านต้องใช้ความพยายามให้มากเป็นพิเศษครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะนิดหนึ่งทุกเรื่องแต่ความจริงผมเสริมในเรื่องของวิธีคิดนะจริยธรรมในการทำงานคิดดีทำดีครับกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมไม่เป็นภาระใครนะครับไม่ต้องขอความช่วยเหลือจากใครวันนี้สามารถทำทุกอย่างได้อย่างเบ็ดเสร็จฉะนั้นวันนี้ก็พยายามเน้นการทำงานเชิงรุกนะครับสภาพคล่องไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมแบบเร่งรีบอันนี้เน้นการออมครับ
สุดท้ายความรักอย่ามีปัญหามีอะไรให้พูดคุยเจรจาแม้กระทั่งอยากได้อะไรก็ให้ลองขอและสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมแบบเร่งรีบนะครับสีควันบุหรี่ส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้มีโอกาสจะได้รับรางวัลนะครับหรือมิฉะนั้นอาจจะเป็นกล่องเป็นคำชมเชยการยอมรับนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำงานในองค์กรสภาพคล่องเหมาะสำหรับการทวงถามติดตามใครที่มีลูกหนี้วันนี้ให้เคาะประตูนะครับความรักอย่าแพ้ความเหงาถึงจะมีโอกาสผ่านเข้ามาแต่ถ้าไม่ใช่คนในสเปคก็อย่าแวะข้างทางครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นโดยเฉพาะเรื่องรักรักใคร่ๆนะครับสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อไปชาวราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนการปรับตัวเป็นสิ่งที่สำคัญในแง่ของการทำงานครับทำซ้ำเปลี่ยนแปลงแก้ไขโยกย้ายมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ในวันนี้เช่นเดียวกันกับในเรื่องของงานในส่วนของการเงินการลงทุนต้องมีลูกล่อลูกชนต้องรู้จักซิกแซกอย่าเดินตามตำราแต่เพียงอย่างเดียวความรักไม่ใช่วันที่ดีครับอึดอัดเบื่อหน่ายไม่เป็นตัวของตัวเองและสีที่ถูกโฉลกค่ะกระตือรือร้นให้มากกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมครับวันนี้ระวังจะเดือดร้อนเพราะบริวารที่สำคัญวันนี้ดูเหมือนจะมีแต่ข่าวคราวในด้านลบฉะนั้นวันนี้อย่าประมาทนะครับตรวจสอบงานก่อนการเงินการลงทุนตื่นตัวได้แต่อย่าตื่นตูมเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงต้องรู้จักใช้วิกฤตให้เกิดประโยชน์ความรักหัวใจพยายามอย่ายุ่งเรื่องของชาวบ้านเวลาเขามีปัญหาดีที่สุดเพราะเวลาเขาดีกันระวังตัวเองจะเดือดร้อนและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของบริวารนะครับวันนี้อย่าไว้ใจมากจนเกินไปสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวต่อกันด้วยชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้ใครมีกล็อก2กล็อก3ให้ใช้นะครับวันนี้ถึงจะเจอปัญหาต้องอดทนต้องมีวินัยและความต่อเนื่องอย่าเพิ่งท้อในเรื่องของเงินทองทองวันนี้ให้ระวังในเรื่องของการติดสินบาทคาดสินบนต้องรู้จักปฏิเสธครับแม้จะมีคนหยิบยื่นให้ความรักทำอะไรอย่าคาดหวังแล้วจะไม่ทุกข์เพราะคนเรานั้นคิดไม่เหมือนกันครับและสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นหน่อยโดยเฉพาะการปฏิเสธในเรื่องของสิทธิประโยชน์สีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองต่อไปชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะครับภาพรวมในส่วนของงานวันนี้ต้องบอกว่ามีโอกาสได้ข่าวคราวในแง่ของความเจริญก้าวหน้าอาจจะหมายถึงการปรับในเรื่องของสิทธิประโยชน์ก็ใช่ในส่วนของการเงินการลงทุนนั้นได้น้อยดีกว่าไม่ได้ครับไม่ได้ดีกว่าเสียครับไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงแต่ความรักหัวใจทายดีความสัมพันธ์ราบรื่นลงตัวคนโสดวันนี้เข้าหาใครไม่ถูกปฏิเสธสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะครับอย่าเสี่ยงดีที่สุดสีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับอย่ามีอัตตาอย่ามีทิฏฐิครับอะไรที่ทำเองไม่ไหวก็ไม่เสียหายที่จะขอความช่วยเหลือจากคนอื่นไม่ต้องกลัวเสียฟอร์มนะครับสภาพคล่องต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์โดยเฉพาะคนที่มีเงินเย็นคนมีคู่แข็งแรงดีครับส่วนคนที่คิดมีคู่วันนี้ให้พยายามเปิดตัวให้พยายามแสวงหาโอกาสและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมเรื่องงานอย่ากลัวเสียหน้าสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองครับค่ะทั้งหมดนี้เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันที่ Facebook ของเรานะคะ Miracle Channel TV นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกัน2ช่องทางนะคะสายสดลงทะเบียนที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ024960493และ024960494นะคะส่วน SMS ก็พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามลัคนาราศีก็ระบุจังหวัดที่เกิดมาด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ครับเดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่ค่ะ